แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตคาราบาวด้วยนะครับที่นู่นนะฮะ29ตุลาคมที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พนาก็นั่งดูอยู่นะครับวันนี้ไม่หลับไม่นอนครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าไทยไฟต้องดูแผนงานทุกอย่างเก็บรายละเอียดให้ครบครับเอาละครับมาดูครับนักชกเจ้าถิ่นครับวิโอลาครับโอ้จะต้านทานความแข็งแกร่งจากสาวแกร่งลุ่มน้ำสารได้ไม่ได้ครับออกซ้ายสูงนะครับคล่องแคล่วครับแต่ว่าการเตะนี่จะเตะแค่ขาเท่านั้นเองครับเตะยังได้ไม่สูงครับแต่เวโรนี่โอ้วางแข้งซ้ายสวยส่วนสูงดูสูงกว่าด้วยครับนะฮะดูการโอ้นานๆจะเห็นเวโรนี่สูงคู่ต่อสู้ครับกล้ามเนื้อของเธอดูครับความมุ่งมั่นของเธอครับโอ้นี่ขนาดนักมวยที่ประสบการณ์สูงครับทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาวต่างชาติครับมาปะทะกับเวโรนี่เสร็จทุกรายครับและนี่ครับวิโอลาประสบการณ์น้อยด้วยครับยังไงดีครับเนี่ยครับแล้วเล็กกว่าเห็นเลยครับจะรอดหรือไม่รอดต้องติดตามครับต้องอาศัยความปราดเปรียวนะครับแหมหมุนไปหมุนมาหมุนไปเจอแข้งเตะยังเตะไม่สูงเลยนะท่านผู้ชมนะเตะเฉพาะขานี่คือต้องเรียนรู้โอ้โหเวโรหัวก้านคอโอ้โหโอ้นี่ไม่ต้องเตะสูงครับเวโรครับเพราะว่าวิโอลาแกตี้ครับครับวิโอลาทราบไหมว่าเขาต่อยกันจริงๆนะอาวุธเขาไม่ออมนะไม่ออมนะเขารู้นะกลัวแต่แกหน้าแหกเหลือเกินครับดูฮะโอ้โหออกเบาๆโอ้โหฮุกซ้ายเวโรขอให้เวโรอย่าสอนโอ้โหปวดไม่ขาดคำปวดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับโอ้น้องวิโอลานี่จะไม่จะหมดสวยเอาสิครับใช่ครับเข่าครับอาวุธอย่างอื่นนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับทางด้านของเวโรครับขยับเข้าไปครับพยายามจะต่อยหมัดก็แหมถากไปนิดเดียวครับวิโอลาก็สู้ดีนะครับแต่ไม่เป็นเป้านี่ครับวิโอลาครับต้องขยับโอ้เจอเข่าไป2ดอกครับวิโอลาต้องบอกว่าจังหวะมวยไทยนี่ยังไม่โอ้โหเห็นมั้ยเห็นมั้ยครับไม่เหลือครับจังหวะแกยังดูเหมือนแบบเก็บละเอียดไม่ดีครับใช่ครับตัวก็ไม่ดีด้วยคือออกแนวสมัครเล่นเยอะไปหน่อยครับครับโอ้โหนี่ขึ้นมาเร็วเกินไปครับแล้วมาเจออย่างเปโรนี่และสิ่งที่เราเห็นก็คือการอาวุธนั้นไม่หนักด้วยฮะดูเวโรสิครับดูเวโรสิครับดูเข้าโอ้ยอย่าสับเลยครับห้ามใช้ศอกดีกว่ามั้งครับเวโรครับโอ้สงสารวิโอลาครับดูฮะลูกครับโอ้โหกวางแข้งขวากระเทือนฮะโอ้แต่หัวใจวิโอลานี่ถือว่ากระเทือนครับแล้วหลวมไปหน่อยครับเจอหมัดดูความตั้งใจของเธอครับสีหน้าแววตานี่มุ่งมั่นตั้งใจสูงมากครับวิโอลาครับพยายามต่อยครับเวโรวิโอลาขวาครับเวโรครับเล็กกว่าเยอะครับเล็กกว่าเยอะจริงๆวันนี้เจองานหนักงานหินด้วยครับโอ้ยดูฮะความแข็งแรงนี่เห็นได้ชัดครับอาวุธแต่ละดอกแต่ละอย่างจับแล้วต่อยบัดขวาพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับมากมากเลยฮะใช่ครับแล้วต่างมาต่อยกที่2ครับเวโรกับวิโอราครับรอดเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับรอดหรือไม่รอดนั่นสิครับนั่นคือเครื่องหมายคำถามเลยนะครับเพราะว่าความเป็นมวยค่อนข้างจะแตกต่างครับแต่ว่าก็สู้ยิบตาแหละครับถือว่าขวัญกำลังใจดีครับถือว่าชกในถิ่นด้วยครับทางด้านของวิโอรามีหมัดนี่นะครับที่ยังช่วยให้สู้พอได้ครับแต่การเตะต้องเห็นชัดนะท่านผู้ชมใช่ครับคือเรื่องการเตะเนี่ยวิโอลาเนี่ยไม่สามารถที่เตะเลยเอวเลยฮะเนื่องด้วยการฝึกเตะเนี่ยผ่านการเรียนมาน้อยนี่เห็นได้ชัดนะนี่ฮะก็เตะไม่สูงนะครับครับเตะไม่ได้น้ำหนักโอ้เจอศอกขวากระแทกเข้าไปครับต้องตีกันเชียงหนีครับทางด้านของวิโอลาครับพยายามจะเตะนะครับเนี่ยครับคือออกแข้งไม่ได้น้ำหนักครับพยายามจะกระโจนต่อยหมัดครับวิโอลาและต้องบอกนะครับว่าเวโรนี่เดินตีนอายักเข้าหาแบบนี้ดูสิครับนี่เราได้เห็นกรรมการผู้หญิงด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องที่น่าชื่นใจนะครับที่มวยไทยนี่ก็ถือว่านอกจากเรื่องของศิลปะการต่อสู้เรื่องของการที่มีนักกีฬามวยไทยที่อิตาลีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับก็ยังส่งเสริมในเรื่องของกรรมการด้วยนะครับมีการอบรมผู้ตัดสินเพิ่มเติมเข้ามาอ๋อนี่กรรมการอิตาลีเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้โหนี่มัดจุกด้วยฝรั่งตัวเล็กก็มีเนา
นี่ครับโอ้โหคนล่าครับเล็กกว่าเมียนมาครับแม่จะบอกกรรมการนี่หน้าแกคมจริงๆครับดูแกเดินสวยงามนะดูนักมวยดีกว่ามั้งครับเป็นห่วงสุขภาพของวิโอล่าด้วยครับอุ่นสมจิตครับโดนไปเยอะโดนไปเยอะครับไม่รู้ขยับเข้าหาครับแต่แกยังมีความพลิ้วไหวนะฮะที่การเอาตัวรอดนะฮะใช่ครับนี่ฮะเอาตัวรอดได้ดีนะครับเวโลเองก็แหมตอนนี้ไล่ไม่จนนะครับถือว่ายังไม่เป็นเป้านิ่งแล้วครับนี่ฮะสเต็ปไปเรื่อยๆครับสเต็ปขาดีครับความตั้งใจสูงมากครับอยู่กับที่โอ้โหวิ่งอยู่นี้แกไม่มีบังแล้วครับรับแข้งเต็มๆครับพยายามจะหุบซ้ายมันกว้างไปหน่อยครับเตะก็ไม่ค่อยได้น้ำหนักโอ้โหหมัดขวาไอ้หมัดไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าพอเปโรง้างศอกนี่แบบเสียวแทนวิโอล่าเหลือเกินครับเธอก็สวยงามโอ้โหจะฮุกซ้ายเข้าไปหมัด 1-2 อิตาลีนี่มีสัญญกรรมไหมครับหรือว่าต้องบินมาที่เกาหลีเกาหลีต้องมาที่เมืองไทยเกาหลีเกาหลีดีกว่าเนาะครับทานเกาหลีก่อนแล้วมาเมืองไทยดีกว่าครับผมถูกกว่าเยอะนะฮะถ้าเกิดมาเมืองไทยนี่ก็ได้ทั้งสัญญกรรมด้วยแล้วก็ได้ฝึกฝนมวยไทยด้วยนะครับประเทศต้นตำรับอยู่แล้วครับครับเตะแหมหลุดไปนิดเดียวนะครับเปโรเองก็ดูเหมือนจะต่อยแบบเลี้ยงไข่วิโอล่าด้วยนะครับต่อยถนอมน้องหน่อยฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วนี่เธอดุดันกว่านี้ครับครับนี่ถ้าต่อยน็อกน้องไปนี่จะภาพเดี๋ยวไม่ได้กินในมักกะโรนีฮะหรือไม่ก็เดินช้อปปิ้งพรุ่งนี้คงจะไม่สะดวกนักนะครับเพราะว่าต้องเพชรน้ำงามเนี่ยต้องระวังตัวละเพราะว่าไปสับศอกโอ้ยเอาไปแล้วครับแหมพูดไม่ขาดคำเอาละครับหมดยก2ครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมารอยยิ้มนะครับแล้วก็ทักทายกันดีที่สำคัญคือชกมวยเอาเงินนี้ส่งให้แม่ด้วยใช่ครับน่าชื่นชมนะครับยก3วิโอล่านี่สเต็ปเท้าเหมือนมวยนำนะฮะก็ยังคล่องแคล่วปราดเปรียวอยู่นะครับดีครับไม่ใช่เป้านิ่งครับเป็นเป้าเคลื่อนที่ครับแล้วเคลื่อนที่ไวด้วยนะครับนี่ครับคงจะผ่านการพี่เลี้ยงคงจะบอกครับว่าอย่ายืนเป็นเป้านิ่งฮะต้องขยับไปเรื่อยๆโอ้ดูฮะทำใหเวโรนั้นต่อยยากขึ้นแหละครับโอ้โหมีบวกหมัดขวาด้วยนะครับวิโอล่าครับเวโรก็ไม่รู้จะตามยังไงครับต้องจ้างมอไซค์ไล่กวดหรือเปล่าครับดูฮะขาแค่ไวครับดูโอ้สเต็ปเท้าครับนี่ครับแล้วก็การสูงด้วยครับดูฮะวิโอล่าโอ้เวโรก็ปวดหัวแหละครับมามุกไหนครับเนี่ยยกผ่านมามันรับไปเยอะแหละครับยกนี้ก็ต้องแต่ว่าเวโรไม่สนใจครับศอกก็ศอกไม่ได้ตีเขาได้ไหมตีได้ไหมกรรมการสามสาวบนเวทีแยกออกมาสาบชกอีกเวโรครับขยับไปครับเตะขวาครับทางด้านของวิโอล่าระวังศอกครับวิโอล่าครับพยายามบวกหมัดขวาอยู่ระยะห่างดีกว่าครับโอ้ศอกขวาของเวโรครับแข่งมาครับพยายามโอ้ถือว่าสู้ได้ดีแหละครับวิโอล่าครับนี่ฮะแกผิวไหวครับคือข้อดีของเขาแล้วครับถึงจะตัวเล็กกว่าอาวุธเบากว่าแต่ก็สเต็ปเท้าฉากนี้ได้อย่างงี้ก็ถือว่าเอาตัวรอดได้ครับเวโรวันนี้ดูต่อยไปเรื่อยๆแผ่วๆด้วยเพราะอะไรทราบไหมฮะทราบไหมฮะไม่มีครับก็บอกด้วยฮะไม่มีข้าวเหนียวกินฮะโอ้ทำไมอ่ะเพราะว่าเวโรชอบทานข้าวเหนียวไปนู่นมีแต่มักกะโรนีกับสปาเกตตี้มันไม่อยู่ท้องอะสิเออใช่ไหมนี่ฮะดูการต่อยก็ต่อยเรื่อยๆฮะก็พยายามวนไปครับทำให้เวโรก็ทำเป้าไม่ค่อยเจอครับโอ้ยปักศอกขวาภาพดูมันเวโรออกอาวุธเยอะกว่าเข้าเป้ากว่าแล้วครับวิโอล่านี่ก็สเต็ปนี้ป้องกันดีครับตั้งการ์ดสูงเลยทีเดียวเวโรก็ต่อยเลี้ยงไข่แล้วครับรู้ว่าสองยกนี้นำห่างครับก่อนที่ศิลปะของมวยไทยครับนอกจากจะเห็นคู่ต่อสู้เพียงพันนั่นแหละคือไม่ตามไม่พยายามคู่ต่อสู้ถือว่ามีน้ำใจของนักกีฬาด้วยครับนะฮะยังไม่แตกนะครับของวิโอล่าครับคือไม่แตกไม่บอบช้ำเยอะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับเวโรพยายามจะเอาหุกซ้ายเตะขวาครับเวโรครับนี่ง่ายครับเดินเตะอย่างเดียวนี่ครับคู่ต่อสู้ผิวไหวใช่ไหมครับเตะยาวๆยังไงก็ถึงฮะก้าวสืบเท้าเข้าไปลึกๆเพราะว่าทางเวลาเองก็การป้องกันตัวไม่ดีอยู่แล้วครับมันก็ย่นระยะได้ครับใช้อาวุธยาวๆดีกว่าครับครับพยายามเตะขาครับทางของเวลาโอ้โหสอบผ่านนะผ่านสอบผ่านครับแม่เธอดีใจฮะไปดูภาพช้ากันก่อนแล้วกันครับ
พยายามจังหวะจะเตะนะครับเตะขาได้ครับทางด้านของดีโอล่าครับแล้วก็คืออยากถามอย่างนึงครับมีแต่บอกว่าทำไมถึงต้องเตะต่ำๆฮะน่าจะเรียนยังไม่ถึงนะใช่ฮะไปบนเวทีก่อนครับโอเคเพลสวาเรียวินเชคุสโตอินคอนโทรไอพุนตีลันเดเนโรเวโรโรจิราโอเทนแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะในวันนี้เป็น the perfect match จริงๆนะฮะทุกคนสามารถที่ทำได้ดีมากๆนะครับในวันนี้และนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับ sportsmanship